สวัสดีครับทุกท่านที่กำลังติดตามรับชมกลับมันเก่าเกมมิ่งนะครับนี่เราอยู่กันที่บ้านของน้องชินโกะนะน้องชินโกะตอนนี้เรามีเมมเบอร์ชิพแล้วนะครับมีผู้ชม VIP นะ2คนนะครับคือน้องชินโกะกับน้องรักษานะนี่บ้านน้องชินโกะมีเหมือนตู้จดหมายเล็กๆอยู่หน้าบ้านเหมือนบ้านนกเหมือนบ้านนกมากกว่าครับแล้วก็มีรังผึ้งอยู่หน้าบ้านเลยนะวางตรงนี้นี่มองเห็นแน่นอนนะไม่ลืมเก็บแน่นอนนะแต่ก็ยังไม่ได้เก็บอยู่ดีนะทำไมน้ำผึ้งขึ้นอยู่อย่างเงี้ยไม่เก็บอ่ะนมก็ไม่เก็บนมก็อยู่หน้าบ้านสวัสดีจ้านี่ต่อไปเวลาผมจะอัดเกมครับผมจะเข้าเกมอ่ะผมก็อาจจะมีพิมพ์บอกครับให้เมมเบอร์ได้ดูนะว่าตอนนี้ผมกำลังอัดเกมอะไรอยู่อะไรเงี้ยอัด Harvest Town นะอะไรเงี้ยเข้ามาพิมพ์บอร์ดได้อะไรงี้นะครับโอ้โหนี่น้องคิดโกนี่เขาปลูกต้นไม้เพียบเลยนะเนี่ย อุ๊ยไอ้ตรงนี้น่ารักดีว่ะเขาปลูกหญ้าล้อมครับแต่ว่าหญ้าเดี๋ยวพอมันแก่มันจะหายไปนะผมบอกเลยนะพอมันหายไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะเริ่มแหว่งครับแล้วมันก็จะมีแบบโสมไปเกิดอยู่ข้างในอ่ะแล้วก็เข้าไปเอาไม่ได้อ่ะเพราะฉะนั้นแนะนำว่าให้หาพื้นหญ้าจากกิจกรรมมาใส่ก่อนนะนี่ครับนี่คือบ้านของน้องอิสไทม์นะครับหรือน้องรักษานั่นเองนะอุ้ยเลเวล99นะนี่มาพิมพ์หน่อยครับสวัสดีจ้าอุ้ยน้องนี่เขาเล่นโอ้เขาเล่นเยอะนะเนี่ยเขาไปบ้านคนอื่นด้วยนะนี่เราไม่ได้มานานแล้วนะเนี่ยดูครับนี่แปลงผักเขากว้างๆนะเขาปูแบบซีเมนต์เต็มไปทั่วเลยนะแต่ว่ามืดไปหน่อยครับเลเวล99แล้วปล่อยบ้านมืดนะนี่ปล่อยวัวออกมาเดินเพ่นพ่านเลยนะไม่มีลงไม่มีรั้วเลยครับน้ำผึ้งก็ไม่เก็บอ่ะโอ้โหนี่แสดงว่ากำลังจัดบ้านอยู่หรือเปล่ารู้สึกว่าบ้านโล่งๆนะเนี่ยเอาของมาวางแบบโอ้นี่แต่งงานแล้วครับนี่ในที่สุดน้องเขาก็จัดการฟ็อกซี่เรียบร้อยแล้วนะเราเปิดกล่องบ้านเขาหน่อยครับโอ้ยได้15เพชรหรอยาหุ้ยโอ้บ้านน้องดีบ้านน้องดีโอ้นี่เป็นบ้านที่ดีมากครับแต่ว่ากำลังจัดบ้านอยู่นะน้องเขากำลังจัดบ้านอยู่แล้วก็มีสะพานไอ้นี่ด้วยนะสะพานขนมนะครับเนี่ยเวลาผมจะเข้าเกมนะบางทีผมอาจจะบอกครับว่าเอ้ยกำลังจะอัดเกมนั้นเกมนี้นะพิมพ์ไว้ในคอมมูนิตี้นะครับให้เมมเบอร์ได้อ่านนะพูดถึงระบบเมมเบอร์นะครับผมไปศึกษามาแล้วทุกคนนะการสมัครนะครับพอเราสมัครกดซื้อไปแล้วเนี่ยพอมันขึ้นเดือนต่อไปนะทุกคนนะฟังให้ชัดนะครับมันจะตัดเงินเราอัตโนมัติในเดือนต่อไปครับเหมือนกับว่ามันจะต่อสมาชิกอัตโนมัติอ่ะเวลาครบรอบ1เดือนครับต่อไปอ่ะนะมันก็จะต่อไปเรื่อยๆครับจนกว่าเงินในทูมันนี่เราจะหมดแล้วมันก็จะบอกว่าตังหมดแล้วต่อไม่ได้อะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นนะถ้าใครที่แบบว่าเอ้ยอยากจะโดเนทให้แค่เดือนเดียวอะไรเงี้ยนะครับอย่าลืมไปกด cancel membership ด้วยนะให้ไปที่ตรงเพจ membership ครับถ้าเราเปิดแอปขึ้นมามันจะมีปุ่มเพจอยู่อะเราเข้าไปตรงเพจครับเสร็จแล้วมันก็จะมีปุ่ม manage นะแล้วก็ไปกดตรง end ครับ end membership ในช่องที่เราอยากจะหยุดการเป็น membership เนาะหรือภาษาไทยมันอาจจะเขียนว่าสิ้นสุดการเป็น membership อะไรเงี้ยนะครับก็ไปกดตรงนั้นก่อนนะแต่ว่าความเป็นสมาชิกของเราอ่ะมันจะยังคงอยู่นะจนกว่าจะครบรอบบินครับก็คือครบเดือนอ่ะพอถึงครบเดือนปุ๊บเราถึงจะไข่เราถึงจะหายไปนะครับแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเราแคนเซิลไปแล้วอย่างเงี้ยแล้วเราจะกลับมาซื้อนะครับมันจะยังซื้อไม่ได้นะมันจะอยากกลับมาเป็นสมาชิกยังไม่ได้ครับจนกว่าจะครบรอบบินนั่นแหละจนกว่าไอ้ไข่เราจะหายไปอ่ะพอเราไม่มีไข่แล้วเราถึงจะกลับมาจอยได้ใหม่ครับส่วนใครที่แบบเอ้ยอยากจะโดเนทเพิ่มอ่ะพี่ทำไงอะไรเงี้ยนะก็ใช้วิธีอัปเกรดเอาครับกดปุ่มอัปเกรดเมมเบอร์ชิพเนาะตามขั้นครับแต่ว่าสมมุติว่าตอนนี้มัน35ใช่ไหมแต่ว่าเราผ่านไปครึ่งเดือนละเราอยากจะอัปเกรดอีกไปเป็นขั้นแบบสูงกว่านี้อะไรเงี้ยรู้สึกว่าขั้นต่อไปจะเป็น80นะครับมันก็ต้องจ่ายเพิ่มใช่ไหมจาก35ไป80ก็ประมาณ45บาทนะครับแต่ว่าถ้าสมมุติมันผ่านไปครึ่งเดือนอ่ะมันก็จะคิดแค่ครึ่งเดือนที่เหลือครับมันก็จะตัดไปอีกครึ่งนึงอ่ะก็จะเหลืออีกเพิ่มจ่ายเพิ่มอีก20บาทอะไรเงี้ยก็จะกลายเป็นอีกขั้นนึงอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าพอเดือนต่อไปมันจะจัดเรา80นะต้องระวังด้วยนะครับหรือดาวเกรดก็ได้ใครที่แบบอยู่ขั้นสูงอยากจะดาวเกรดลงอะไรเงี้ยมันก็จะคิดเฉลี่ยให้ครับรอหมดรอบบินนะมันก็จะตัดให้ครับส่วนการจ่ายจริงนะครับเนี่ยน้องเขาลองมาแล้วเนาะน้องชินโกะนะครับเขาจ่ายมาแล้ว35บาทใช่ไหมแต่เขาบอกว่ามันมีค่าธรรมเนียมด้วยครับอีก1บาท50ตังค์นะเพราะฉะนั้น
เวลาสมัครจริงอ่ะจะได้จ่าย36.50 บาทครับทุกคนนะนี่เตือนไว้เลยนะสำหรับใครที่แบบเอ้ยกดไปแล้วพี่มันแพงกว่าที่คิดไว้นะนี่บอกไว้ก่อนครับสำหรับเพื่อนๆนะครับที่อยากจะโดเนทให้นะครับระบบสมาชิกมาแล้วเนาะแต่ไม่ได้จำเป็นนะครับไม่แบบยังไงทุกคนก็จะได้ดูทุกคลิปแน่นอนนะคือจริงๆอ่ะผมอยากให้ทุกคนแบบดูคลิปมากกว่านะอยากให้มีแบบยอดวิวเยอะๆมากกว่านะครับแต่ว่ามีใครหลายๆคนไงที่บอกว่าอยากจะสนับสนุนอยากจะโดเนทอะไรเงี้ยให้เปิด wallet เปิด true money อะไรเงี้ยนะครับก็ให้ใช้ช่องทางนี้ไปก่อนเนาะสิทธิพิเศษตอนนี้อาจจะไม่มีอะไรมากนะครับอาจจะมีแค่เวลาผมจะอัดเกมหรือว่าผมจะทำอะไรหรือวันนี้ผมไม่ว่างผมไปนั่นไปนี่ผมก็จะพิมพ์บอกไว้วันนี้ไม่ได้อัดเกมนะอะไรเงี้ยวันนี้ไม่ได้โพสต์คลิปไม่ต้องรออะไรเงี้ยนะครับผมก็อาจจะบอกไว้ในคอมมูนิตี้เนาะแล้วเดี๋ยวอนาคตเรามีอะไรเพิ่มเติมมาเราก็ค่อยมาว่ากันอีกทีนึงนะครับแต่อยากจะประชาสัมพันธ์นะคือให้เคลียร์ก่อนนะตอนจ่ายเงินนะผมไปเช็คมาแล้วผมพยายามไปอ่านในของเว็บของ YouTube มาแล้วนะมันบอกว่าพอครบบินอ่ะมันจะออโต้ครับมันจะตัดบินต่อไปเลยนะเพราะฉะนั้นถ้าใครแบบเดือนหน้าเราจะไม่จ่ายอะไรเงี้ยให้ไปกดยกเลิกไว้ก่อนครับแล้วเดี๋ยวพอถึงครบเมมเบอร์ชิพเรามันถึงครบระยะเวลามันก็จะได้ไม่ตัดต่อครับแต่ว่าการเป็นเมมเบอร์ชิพอ่ะมันจะอยู่ต่อไปนะจนถึงครบรอบบินของเราครับคือครบ30วันของเราอ่ะนะเรามาอ่านบอร์ดกันก่อนนะครับบ้านท่านโคตรสวยเลยตามมาจาก YouTube นะครับน้องชื่อภาษาญี่ปุ่นนะไม่แน่ใจว่าอ่านว่าอะไรอ่านไม่เป็นด้วยน้องดกแอมทักทายครั้งแรกค่ะนะอ่านชื่อถูกมั้ยเนี่ยดกคามดกแอมน่าจะชื่อแอมมากกว่านะครับทักทายครั้งแรกค่ะเจอวาร์ปลับนะกดสำรวจบ่อน้ำร้างจะไปโผล่ที่วัดร้างนะครับมีคลิปอยู่นะทางลัดในเกมนี้นะครับมี2ที่นะก็คือตรงบ่อน้ำเนาะแล้วก็จะมีตรงภูเขานะครับน้องคริสปี้พี่ขอซอสมะเขือเทศหน่อยครับขวดสีเหลืองฝาสีเหลืองขอซอสมะเขือเทศมันต้องขวดสีแดงนี่ซอสมะเขือเทศนะแต่ใช้ชิตาเกะงงไปอีกเอ้ยผมว่าเนี่ยเล่นภาษาไทยมันแปลชื่อมั่วครับเดี๋ยวผมจะขนซอสไปแบบเต็มๆเลยนะเดี๋ยวซอสไปเต็มๆเลยน้องเปานะครับพิมพ์เป็นภาษาญี่ปุ่นมาปะโทเราจะไปอ่านยังไงเนี่ยใช่น้องเปาหรือเปล่าเนี่ยหรือว่าน้องคนญี่ปุ่นคนนี้แล้วชื่อมันสลับกันผมบอกเลยนะว่าบอร์ดมันรวนมากครับตอนเนี้ยตกแต่งเพิ่มละไปดูได้นะครับน้องเปานะครับน้องชุนเฉียวนะครับเยี่ยมบ้านหน่อยนะครับน้องอานนะครับมาเก็บพืชบ้านพี่นี่หาง่ายกว่าลงถ้ำเยอะเลยตั้งแต่ได้ตั้ง 4-5 อันหนอเย้ถึงถ้ำชั้น120แล้วนะครับอาวุธติดคลี 500% นะครับดีจริงๆนะตีติดคลี่ทีละ 4,000 นะครับมันเป็นของที่แรงที่สุดในเกมนี้แล้วนะอาวุธต้นไม้นะครับใครที่ชอบแรงนะครับก็จะเลือกอาวุธนะแต่ใครชอบถึกก็จะเลือกรองเท้านะครับแต่ไอ้พวกไอ้ตรงหลอดเพิ่มเลือดเพิ่มหลอดเขียวไม่ต้องเลือกนะผมบอกเลยนะได้เอาของดีกว่าครับเอาของดีกว่าเหมืองก็ถึงชั้นที่ 10,000 แล้วนะครับและทุกอย่างรู้สึกจะประมาณ 20,000 อ่ะยังต้องไปอีก 10,000 นะถึงจะเจอแร่ทุกครบนะครับนี่น้องคนนี้เขาพิมพ์ชื่อแบบแปลกๆครับเป็นเหมือนหมาน้อยหูตูบนะสวัสดีครับนี่น้องคาเระนะครับพี่ครับขอเพชร1ชิ้นอ๋อหมายถึงเพชรที่เป็นโรงงานใช่มั้ยนี่ไงต้นไผ่ท่านได้จากไหนรึนะครับต้นไผ่อยู่ในมอนะครับซื้อได้ที่ร้านของตกแต่งนะเนี่ยผมว่าชื่อไม่ตรงนะผมว่าชื่ออาจจะไม่ตรงครับเหมือนคุ้นๆว่าคนที่ถามเรื่องต้นไผ่นี่เป็นน้องเก่งไม่ใช่เหรองงๆนะน้องทามจิโจ้ครับ15เพชรนี่แร่สำหรับเจาะ2นะครับน้องซีเซอร์มาเยี่ยมบ้านแวะเก็บโสมครับตกแต่งใหม่แล้วนะครับน้องปูดีใจด้วยนะอาหารบ้านหนูช่วยอาหารบ้านหนูหน่อยพี่จ๋าอาหารอะไรเนาะน้องไม่พิมพ์ชื่อบอกมาเดี๋ยวพี่ต้องขนอาหารไปทั้งกล่องเลยนะเนี่ยน้องซีเจนะครับเปิดกล่องได้เพชรคืนมา8กับอาหารอีก 2-3 อย่างน้องฟลุ๊กนะครับพี่คิดหลงป่าไปแล้วมั้งนะโอ้ยไม่ได้อัดเกมมา 2-3 วันแล้วครับพายุเข้านะแล้วก็ไฟฟ้าไม่มีนะผมบอกเลยนี่ผมพยายามจะอัดแบบให้เร็วที่สุดนะ น้องหมวยนะครับขอบคุณสำหรับเส้นเหล็ก4กับเพชร3นะนี่มาเปิดหีบได้เลยน้องลุจินะครับวันนี้กินเกลือนะโอ้โหน้องน้ำหนึ่งนะครับแวะมาเดินเล่นค่ะน้องน้ำหนึ่งบอกคลิปที่แล้วไม่ได้พิมพ์นะชื่อไปขึ้นคนอื่นพิมพ์แล้วเป็นชื่อน้องขึ้นนะมันล้วนอะบอดอะเลยงงๆหน่อยนะครับน้องเวฟนะผมอยากได้อาวุธโหดๆนะครับเริ่มเล่นใหม่นะผมบอกเลยว่าจีบน้องเอลล่าครับ
ได้ตะบองนะแค่ไอ้ตะบองนี่ก็ลุยไป60 70ชั้นได้แล้วอ่ะเออบอกเลยเล่นใหม่เอาตะบองเอล่าครับแล้วถ้าใครจีบฟ็อกซี่ได้10หัวใจนะก็ได้กระทะปราบขัวครับอันนี้หาวุฒิง่ายสุดละน้อง JSCGM นะครับขอบคุณสำหรับสมนะครับบ้านพี่สมง่ายมากเลยค่ะนะครับขอบคุณครับนะน้องนนลีนนะครับไม่เกลือครับเสียไป10ได้มา10นะนี่นะได้คืนมาเท่าตัวนะน้องตะวันนะครับมาเยี่ยมนะครับนี่น้องอานนะครับเย่มาทุกรอบคุ้มได้โฉม6ต้นและเพศ12นี่นะครับน้องแอเรียลนะครับน้องแอเรียลมาบอกผมว่าไอ้ในกลุ่มอ่ะเขาคุยกันเรื่องเกมใกล้จะเปิดโอเพ่นแล้วนะจริงนะครับอันนี้ผมบอกเลยว่าน่าจะจริงครับเพราะว่าผมไปดูที่เพจออฟฟิเชียลอ่ะเขาก็กำลังพูดถึงบอกว่าประมาณว่าถ้าแบบถ้าเปิดโอเพ่นจริงๆอ่ะอะไรเงี้ยอยากจะได้แมปไหนก่อนอะไรเงี้ยตอนนี้เหมือนเขากำลังโหวตว่าเออเขาจะทำแมปไหนก่อนอะไรเงี้ยแสดงว่าตอนนี้เกมนิ่งๆเนี่ยเหมือนเขาซุ่มทำอะไรอยู่นะทุกคนผมบอกเลยว่าเร็วๆนี้อาจจะมีข่าวดีสำหรับเกมนี้วะเพราะว่าได้ยินว่าระบบแต่งงานที่ว่าแต่งแล้วจะมาอยู่บ้านด้วยกันได้แล้วก็มีลูกอ่ะระบบมีลูกแล้วห้องใต้ดินอะไรเงี้ยเออเหมือนจะมานะเหมือนจะมานะอันนี้ลุ้นอยู่นะผมบอกเป็นในๆ นะครับบอกเป็นในๆ นะแต่ไม่แน่ใจว่าเมื่อไหร่นะเออแต่ว่ามีข่าวครับมีข่าวแว่วๆนะครับเออในกลุ่มบอกว่าจะมีสัตว์เลี้ยงตัวใหม่คือแพนกวินจริงไหมอันนี้ไม่แน่ใจไม่รู้ครับถ้ามีจริงนะก็คงจะเป็นแบบมากับกิจกรรมอ่ะใครที่แบบสะสมเพชรวัวไว้อ่ะเออไอเหรียญวัวเหรียญกิจกรรมอ่ะอาจจะต้องตุนไว้นะบอกเลยนะถ้าแพนกวินมามันน่าจะต้องมาจากในนั้นครับตอนนี้เรามีเต่าใช่ไหมต่อไปอาจจะเป็นแพนกวินอาจจะเป็นไม่ได้นะจริงๆนะเห็นคลิปใน YouTube นะครับหนูงอนบ้านพี่มากเลยข้อความไม่ตรงนี่เห็นไหมเออมันลวนครับบอร์ดมันลวนนะนี่เนี่ยถ้าจะให้ชัวร์จริงๆแบบนี้เลยครับวงเล็บชื่อทุกคนแบบนี้ผมบอกเลยนะรู้เลยอะว่าแบบบอร์ดลวนไม่ลวนอะนี่นะให้ทุกคนทำแบบนี้เลยครับจะได้รู้นะว่าเป็นข้อความเราตรงจริงหรือเปล่าหรือว่าโดนแอบอ้างนะน้องคนไทยครับมาขโมยโสมครับนะน้องไวแบร์ตอนนี้ไม่มีอะไรทำเลยนะครับรออดใจรอนะผมว่าเดี๋ยวมาครับเกมนี้เหมือนซุ่มอ่ะเออเอาจริงๆเพราะว่าไปสืบมาแล้วเหมือนเขาซุ่มทำอะไรอยู่ครับจริงๆนะน้องสัตพรนะครับแต่งบ้านเพิ่มแล้วอย่าลืมแวะดูนะครับนะน้องสัตพรเปิดกล่องได้เพชรอีก5เพชรต้องหู้เหม็นอีก1นะอิสทามเกลืออีกแล้วครับพี่นะเมล็ดรัวเลยนะครับน้องอิสทามนะน้องอิสทามนี่น้องรักษานะครับซื้อ VIP ไปแล้วนะน้อง MC นะครับแวะมาเยี่ยมบ้านได้นะคะยังตกแต่งไม่เสร็จแต่อยากได้คำแนะนำนะครับน้องฮารุมิกล่องเกลือมากนะครับน้องเจสวัสดีครับเพิ่งเล่นได้2วันเองนะครับดูคลิปผมไปนะครับเออพยายามดูคลิปเก่าๆนะผมบอกเลยนะดูตั้งแต่ตอนแรกๆอ่ะจะได้อะไรเยอะมากครับสำหรับผู้เล่นใหม่นะเออถึงแม้ว่าเวอร์ชันมันอาจจะไม่ตรงกับเวอร์ชันปัจจุบันนะแต่ว่ามันจะรู้ทิกรู้นั่นรู้นี่ครับมันจะดีกับคนเล่นใหม่เยอะมากนะอยากให้พี่ทำคลิปจัดสวนใหม่ครับนะเพราะว่าสวนผมไม่สวยใช่ไหมผมควรจะจัดใหม่ใช่ไหมเพชร13อาหารอีก4คุ้มมากนะครับน้องโคนันนะน้องเฟลลี่นะครับอยากแต่งบ้านจังแต่ตังไม่มีแวะมาดูค่ะนะครับค่อยๆเล่นครับผู้เล่นใหม่นะพยายามซื้อโรงงานก่อนครับเอาตังไปลงกับโรงงานก่อนจะดีมากนะน้องเมสนะครับมาเซนะสวัสดีครับพี่ขอบคุณที่รับเพื่อนนะครับเล่นได้แค่2เดือนนะครับค่อยๆเล่นไปครับดูคลิปผมนี่แหละนะน้องชินโกะนะครับกล่องพี่ได้อาหารมา4เพชร11นี่คุ้มนะครับทดสอบระบบสมาชิกนะอันนี้ก็คือผมไปพิมพ์บอกไงว่าผมกำลังจะอัดคลิปนะครับเนี่ยเข้ามาได้นะอะไรเงี้ยนะครับน้องทีนะครับเพชร9ซุป2นะครับฝากเยี่ยมบ้านหน่อยเล่นมา30วันแล้วนะครับน้องนนลีนนะครับไม่เห็นกล่องอ่ะนะเอ้ยกล่องไปโผล่ที่อื่นอีกแล้วมั้งเนี่ยไม่น่าจะมีตรงไหนที่แหว่งแล้วนะมีคนมาพิมพ์เพิ่มครับน้องเจมส์บอนก็เกลือครับนี่น้องซีเจนนะครับได้เพชรคืนมา15นะนี่แต่ได้ตะปูมาอีก2นะครับนี่ไม่เกลือแล้วนะไม่เกลือแล้วนะเดี๋ยวคลิปเยี่ยมบ้านขอติดไว้ก่อนนะทุกคนนะขอติดไว้ก่อนเดี๋ยวเราเอาของไปให้เพื่อนเราก่อนนะสำหรับคนที่แบบรีเควสของมาเนาะไม่รู้ว่าออเดอร์ยังอยู่หรือเปล่านะเนี่ยเห็นไหมทุกคนผมมาที่บ้านน้องคริสปี้อ่ะมันไม่มีออเดอร์อ่ะเออผมว่านะชื่อมันบอดมันลวนอ่ะเลยไม่ตรงชื่อครับคราวหลังต้องวงเล็บชื่อด้วยอ่ะจริงๆเออไม่งั้นแบบมันมาไม่ตรงคนครับมันให้ไม่ได้อ่ะไม่รู้ว่าใครเป็นคนพิมพ์อ่ะเอาละครับน้องปูอ๋อต้องการตัวนี้ครับโอเคได้อยู่นะซาชิมิเอามาด้วยอยู่ครับเดี๋ยวเหลือสองอันนี้เนาะสองอันนี้เดี๋ยวไปเอามาให้ครับ
ลองคาเระนะครับบอกว่าขอเพชร1ชิ้นนะครับนี่เพชรขาวนะโอเคจัดไปครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ